ดีน้องนักเรียนชั้นป.สามนิเทศหนึ่งทางป.สามหนึ่งและป.สามสองมาพบกับในครูบุญชัยในวิดีโอนี้นอกก็เป็นวันศุกร์วันที่17เดือน12ธันวาปี2021เจ้าน้องเส้นเคยวันศุกร์เราก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์มันบ่ซึ่งว่าวิชาคณิตศาสตร์ในวิดีโอก่อนแม่นเราเรียนฮอดบทที่7นอกแต่ว่าเรียนหมดแล้วมันบ่จังซั้นในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนต่อบทที่8ซึ่งหัวข้อของบทที่8แม่นการคูณตามทางตั้งเว้าถึงการคูณมันบ่บทนี้ซึ่งว่าน้องนักเรียนก็ได้เรียนผ่านมาแล้วมันบ่เกี่ยวกับการคูณแต่ว่าในบทที่8นี้จะเป็นการคูณตามทางตั้งหัวข้อที่ว่าเราจะได้เรียนในมื้อนี้แม่นการคูณกับหัว10และหัวร้อยหมายความว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคูณกับหัว10แล้วก็หัวร้อยแต่ว่าก่อนจะไปเข้าสู่การคูณของเราเนาะในครูขอทวนคืนเกี่ยวกับการคูณซะก่อนน้องนักเรียนยังจื้อได้บ่ว่าการคูณหมายถึงหยังหรือว่าการคูณแม่นหยังจังซั่นเนาะในครูขอทวนคืนนิดนึงเจ้าเนาะการคูณแม่นหรือว่าการคูณหมายถึงการเอาจำนวนที่เท่ากันรายจำนวนมาบวกกันหมายความว่าการคูณนี่จะแม่นการเอาจำนวนที่ว่าเท่ากันรายจำรายจำนวนมันบ่มาบวกเข้ากันให้เป็นจำนวนเดียวในครูมีตัวอย่างเนาะก็คือ8คูณ3จะเท่ากับ8บวกกันจักเทื่อนี่3เทื่อแม่นบ่เท่ากับ24ถ้าว่าเฮาเว้าถึงการคูณเนาะถ้าเฮาไล่บางสูตรแม่นบ่3 824 8 3ก็24คือกันเนาะแต่ถ้าแสดงโดยพ่นบวกจะแม่นตัวนี้เนาะ8คูณ3นี่หมายความว่าต้องเอา8มาบวกกัน3เทื่อจึงเท่ากับ24ถ้าว่าเป็น3คูณ8จะแม่นเอา3มาบวกกัน8เทื่อเห็นบ่เจ้าและนี้ก็คือความหมายของการคูณและตัวอย่างที่ว่าในครูยกมาให้เบิ่งเจ้าเนาะบัดนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนของเรานํากันเลยเจ้าเนาะสำหรับบทเรียนของเฮาเนาะแนะนำให้น้องนักเรียนสังเกตอยู่ในปึ้มตำราหน้าที่80เนาะสิ่งที่จะเรียนต่อไปนี้ก็คือเขาเจ้าว่าคิดคืนสิ่งที่ได้เรียนผ่านมาเกี่ยวกับการคูณแล้วซอกคำตอบของ156ในตาตารางเนาะคือตาตารางตัวนี้มันบ่จะสังเกตให้น้อยจะมีอยู่6ข้อเนาะให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งตาตารางก็คือฝากนี้จะเป็นตัวตั้งคูณและตัวนี้จะเป็นตัวคูณแม่นบ่ให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งเฮาลองมาซอกคําตอบนําการเบิ่งหมายความว่าเบิ่งห้องนี้เนาะ3เลข1นี่จะอยู่ระหว่างซื่อเลข3กับเลข8หมายความว่าตัวตั้งคูณแม่น3เนาะตัวคูณแม่น8หมายความว่าต้องแม่น8คูณ3ในลักษณะการสังเกตเนาะเฮามาเบิ่งคําตอบนํากันคือตัวนี้แม่นบ่3 8เท่าใด24แม่นบ่แล้ววันนี้เลข2อยู่ซื่อระหว่าง7กับ4หมายความว่าแม่น7คูณ4 7 4 28แม่นบ่ให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งเนาะและข้อต่อๆไปก็เช่นเดียวกันบัดนี้ในครูข้ออธิบายเกี่ยวกับตัวตั้งคูณครับตัวคูณอีกในหนึ่งคือฝากนี้เนาะเพิ่นจะเขียนไว้ว่าเป็นตัวตั้งคูณและตัวนี้แม่นตัวคูณคำว่าตัวตั้งคูณเนาะเฮาเบิ่งตัวอย่างที่1ก็คือตัวนี้3เลข1อยู่นี่อยู่ซื่อระหว่างเลข3กับเลข8แม่นบ่ถ้าว่าตัวตั้งคูณก็คือตัวที่ว่าเฮาเขียนขึ้นก่อนแม่นบ่ตัวคูณคือตัวที่เขียนไว้ทางล่างนี่เนาะถ้าว่าแสดงด้วยการรวงอันนี้มันทางนอนแม่นบ่ถ้าว่าทางตั้งก็จะแม่นเลข3ขึ้นก่อนแล้วก็จะแม่นเลข3เลข8เนาะอยู่รูปแม่นบ่เจ้าและนี้ก็คือเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ว่าน้องนักเรียนเนาะได้เรียนผ่านมาแล้วแม่นบ่มันถ้าเว้าถึงการคูณมันก็จะมีทั้งตัวตั้งคูณและตัวคูณแล้วก็พ่นคูณแม่นบ่และนอกจากตารางรูปนี้เนาะเฮาอาจจะขยายลงมาเป็น2ตัวเลขหรือว่า3ตัวเลขใดมันบ่ต่อลงมาจาก12แล้วก็13 14 15 16จนฮอด23จาก23ก็เป็น24 25 26จนฮอด
312และยังมีอีกโตไปอีกหลายๆเหมือนบอกและในครูว่าข้ออธิบายคือนิดนึงเนาะในบทนี้เราจะได้เรียนวิธีคิดไล่เลขคูณที่ตัวตั้งแม่ตัวตั้งคูณแม่นจำนวนที่มีช่องตัวเล็กแล้วก็3ตัวเล็กหมายความว่าตัวตั้งคูณคือตัวนี้เนาะตัวอย่างตัวนี้มีตัวเดียวแม่นบ่ถ้าว่าตัวตั้งคูณที่ว่ามีช่องตัวเล็กอ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้แม่นบ่คือ10คูณ6 11คูณ9นี่ถ้าว่า3ตัวเล็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แม่นบ่จะมีทางหน้าจะมี3ตัวและทางล่างจะมีอยู่ตัว1อันนี้เป็นการคูณระหว่าง3ตัวเลขกับ1ตัวเลขหรือว่า2ตัวเลขกับ1ตัวเลขมันจะมีหลายๆรูปแบบเนาะจังซั่นเนาะเฮาไปเข้าสู่ข้อที่1นํากันเลยซึ่งว่าข้อที่1นี่จะแม่นการคูณกับหลักหัว10และหัว100เฮาไปเข้าสู่บทเรียนของเฮานํากันเลยแล้วเนาะสําหรับข้อนี้แม่นแนะนําให้น้องนักเรียนสังเกตอยู่ในปึ้มตําราหน้าที่8 11แม่นบ่การคูณกับหลักหัว10และหัว100เข้ามาเบิ่งยืนตรงนี้เนาะในบล็อกแม่นสามารถเขียนจํานวนใส่ได้หลากหลายแม่นบ่สังเกตอยู่กระดานสีสีเขียวนี่เนาะใน1ธงมีมรรคเกียง5หน่วยถ้ามี3ธงมรรคเกียงทั้งหมดจะมีจักหน่วยอันนี้แม่นเขาเจ้าแสดงเป็นด้วยการคูณแม่นบ่ดังที่ในครูได้อธิบายไปเนาะว่าการคูณหมายถึงการเอาจํานวนที่เท่าๆกันรายจํานวนมาบวกเข้ากันแม่นบ่แต่ว่าถ้าว่าเฮาบ่อยากบวกเฮาเมื่อจํานวนมันเท่ากันเฮาสามารถแสดงด้วยการคูณได้แม่นบ่ก็คือในแต่ละธงนี้เนาะจะมีมรรคเกียง5หน่วยถ้าว่ามันมี3ธงหมายความว่าทั้ง3ธงนั้นมีแต่ละธงนั้นมี5หน่วยเท่ากันเฮาสามารถแสดงด้วยการคูณแม่นบ่ก็คือในจํานวนมรรคเกียงนี่มีอยู่5หน่วยแม่นบ่เอา5มาตั้งแล้วคูณให้หยังจํานวนธงก็คือ3ธงเฮาไล่บางสูตรเลยเนาะ3 5 15 5 3กับ15คําตอบแม่น15หน่วยเห็นบ่แล้วบัดนี้เขาว่าเปลี่ยนจํานวนเป็น20จาก15หน่วยเป็น20เนาะก็คือมาเบิ่งข้อที่1นี่ใน1ธงมีมรรคเกียง20หน่วยมรรคเกียงมาเกียง3ธงจะมีทั้งหมดจักหน่วยบัดนี้มาเขียนประโยคสัญลักษณ์นํากันก็ดังที่ว่าในครูอธิบายอยู่ในตัวนี้เนาะบล็อกตัวนี้ไปอยู่กระดานตัวนี้ไปว่าเฮาฮู้แล้วเนาะว่า1ธงมันมีอยู่20หน่วยเฮาเอา20มาตั้งแล้วบัดนี้มีเอาจํานวนธงมาคูณกับจํานวนมาเกียงที่ว่าอยู่ในธงอ่ะเนาะจะเท่า20คูณ3เท่า60ก็คือเขาเจ้าจะอธิบายอย่างนี้เนาะจำนวนใน1ธงคูณให้จำนวนธงก็คือเฮาฮู้เนาะ1ธงมีอยู่20หน่วย20ตัวนี้เนาะแล้วก็จำนวนธงนี่แม่น3ธงแล้วเฮาก็จะได้60 60คือจำนวนทั้งหมดของมรรคเกียงทั้ง3ธงแม่นบ่บัดนี้ให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งถ้าว่าคือตัวนี้เนาะถ้าเฮาแสดงเป็นทางตั้งจะแม่นแบบนี้แม่นบ่5เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวคูณแม่นบ่ตัวตั้งคูณตัวคูณ35ก็เท่ากับ15แม่นบ่กระดังที่ในครูได้อธิบายในความหมายไปเนาะว่าการคูณหมายถึงการเอาจํานวนที่เท่าๆกันรายจํานวนมาบวกกันก็คืออยู่ในธงนี้มันมี5หน่วยเท่ากันเนาะถ้าเราแสดงด้วยการบวกจะได้ลักษณะแนวนี้แม่นบ่5อันนี้เป็น5เนาะตัวคูณแม่น3หมายความว่า5นี่ต้องมีอยู่3เทื่อจึงเท่ากับ15และข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะจะได้ลักษณะแนวนี้ถ้าว่าเฮาตั้งเป็นรวมตั้งหมายความว่า20แม่นบ่จุดนี้อยู่ตัวนี้อยู่หลักหัว10แล้วแม่นบ่20คูณ3ถ้าเฮาคิดไล่แบบเลขคูณเนาะ3คูณ0เท่า0 3 2 6เขียน6ทั้งหมดแม่น60ถ้าแสดงด้วยการบวกจะเป็นลักษณะแนวนี้แม่นบ่ให้น้องเรียนสังเกตเบิ่งหมายความว่าต้องเอา20มาคูณขอโทษเนาะเอา20นี่มาบวกกัน3เทื่อจึงเท่ากับ60แต่ว่าในกรณีตัวคูณของเราเป็นตัวเลขที่น้อยเราสามารถเฮ็ดได้แต่ว่าถ้ากรณีว่ายืนรูปนี้เนาะเป็น9เป็น10มีช่องตัวเลข3ตัวเลข
การบวกอาจจะลำบากมันบ่จังซั่นจึงใช้สูตรคูณมันจะง่ายเนาะอันนี้ครับข้อ2มาซอกวิธี5วิธีคิดไล่เนาะเขาจะว่าวิธีคิดไล่แม่นในการคูณจำนวนที่มี1ตัวเลขกับจักร10ให้คิดว่า10จะเป็นจักรเทื่ออ่ะเอาไปเบิ่งวิธีคิดไล่นํากันเลยเอาเนาะอยู่ในนี้จะมีซองซองคนเนาะซองแนวความคิดก็คือผู้ที่1นี่เว้าว่าย้อนว่าสาวแม่นจำนวน10รวมกับรวมกันนะซองเทื่อจึงเป็นหยังเป็นสาวเราแยกเป็นบัดจำนวนออกมานี่ก็คือ10รวมกันซองเทื่อแม่นบ่10 10สาวตัวนี้ก็10ตัวนี้ก็10ซองเทื่อเนาะเป็นสาวตัวนี้ก็เช่นเดียวกันจึงเป็นเท่าไหร่60ตามจำนวนที่ว่าเฮาไล่เมื่อกี้เนาะแล้ววันนี้ผู้ที่2คิดว่าเนาะย้อนว่าซองคูณ3แมน6จึงเป็น10มี6เทื่อ10มี6เทื่อก็หมายถึง60แม่นบ่6เทื่อ10เป็น60การคิดไล่ของผู้ที่2นี่น่าสนใจแม่นบ่ก็คือดังความหมายที่ว่าในครูได้เว้าไปเมื่อกี้เนาะเขาเจ้าเขียนอยู่ในปึ้มว่าวิธีคิดไล่เนาะในการคูณจำนวนที่มี1ตัวเลขครับจักร10ให้คิดว่า10เป็นจักรเทื่ออันนี้มันไล่เป็นเทื่อแม่นบ่ก็คือตัวนี้เนาะผู้นี้ว่า2 2คูณ3เท่า6แล้ววันนี้เมื่อออกพ้นพ้นคูณออกมาเป็น6เนาะแล้ววันนี้เขาให้คิดไล่เป็นตัวนี้เนาะเป็นเทื่อหยัง10นี้เป็นไล่เป็นจำนวนเทื่อเนาะถ้าว่า6สิบหกเทื่อก็เป็นอยู่60เหมือนบ่บัดนี้ให้น้องนักเรียนมาสังเกตเบิ่งตัวนี้เนาะการคูณ2คูณ3เท่า6อยู่ในนี้เนาะสังเกตเบิ่งลูกศรตัวนี้ถ้าว่า2 10 2นี่10เทื่อก็จะเป็นอยู่สาวเหมือนบ่2เทื่อ10เป็นสาวหมายความว่า2นี่มีอยู่10เทื่อก็เป็นสาวแล้วบัดนี้610เทื่อเป็นเท่าใด60มาเบิ่งคำอธิบายเนาะถ้าตัวตั้งคูณเพิ่มเป็น10เทื่อพ้นคูณก็จะเพิ่มเป็น10เทื่อเช่นกันเอาสังเกตเบิ่งตัวนี้เนาะก็คือซองในเพิ่มเป็น10เทื่อพ้นออกของมันก็เพิ่มเป็น10เทื่อคือกันจากนั้นบัดนี้เรามาเบิ่งเมื่อได้ฟังในครูอธิบายไปแล้วบัดนี้เราลองมาคิดไล่คิดไล่ตัวนี้เนาะเกี่ยวกับบทฝึกหัดนำกันเบิ่งแม่ครูจะยกตัวอย่างมาจากซองตัวอย่างหนึ่งเนาะก็คือตัวนี้แม่นบ่ข้อที่1เลย30คูณ3เฮาเบิ่งวิธีคิดไล่เนาะ3คูณ0เท่ากับ0แม่นบ่3ไล่เบิ่งสูตรเลยเนาะ3 3 9เท่ากับ90หมายความว่าถ้าว่าแสดงด้วยการบวกจะแม่น30บวกกันอยู่3เทื่อเห็นบ่อันนี้ไล่เป็นจำนวนเทื่อเนาะจะเท่ากับ90แม่นบ่ให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งเนาะ30บวกกัน3เทื่อก็จะเท่ากับ90แล้ววันนี้ข้อที่2 90คูณ4บัดนี้เบิ่งวิธีคิดไล่เนาะ4 0ก็เป็น0 4 9 36เฮาเขียน36ใส่เลยก็จะพ้นคูณของมันจะแม่น360แม่นบ่ถ้าแสดงด้วยการบวกก็คือตัวอย่างที่1นี่เลยเนาะว่าต้องเอา90มาบวกกันจักเทื่อตัวนี้เป็นเลข4ก็บวกอยู่4เทื่อแม่นบ่จึงจะเท่ากับ360และอย่างข้อที่3และข้อที่4นี่แม่นให้น้องนักเรียนลองไปฝึกคูณเบิ่งเนาะแต่ว่าการคูณนี่ก็คือเฮาเรียนอยู่บทผ่านๆมาเนาะก็คือคูณตั้งแต่หลักหัวหน่วยไปแม่นบ่จากนั้นบัดนี้เฮาไปเบิ่งข้อที่2นํากันเลยเป็นอันนี้ข้อที่1นี่จะเป็นการคูณกับหลักหัว10แม่นบ่บัดนี้เฮาไปเบิ่งการคูณกับหลักหัว100เบิ่งว่าจะเป็นอะไรจากนั้นบัดนี้เฮามาเบิ่งข้อที่2นํากันก็คือข้อที่2มาซอก5วิธีคิดไล่ของซอก100คูณ3ซึ่งว่าข้อที่1เมื่อกี้เนาะเฮาเรียนเกี่ยวกับหัว10คูณกับหัวหน่วยหรือจะเว้าไว้ว่าซองตัวเลขซองหลักคูณกับ1หลัก
และข้อที่สองนี่จะแม่นหัวห้อยคูณครับหัวหน่วยเหมือนบอกหรือจะเอาอย่างหนึ่งว่าสามตัวเลขสามหลักคูณครับหนึ่งหลักเอามาเบิ่งวิธีคิดไรเนาะผู้ที่หนึ่งเว้าว่าย้อนว่าสองห้อยแม่นจํานวนหนึ่งห้อยรวมกันจักเทื่อนี่สังเกตอยู่นี่เนาะสองห้อยนี่จะแม่นหนึ่งห้อยรวมกันสองเทื่อเหมือนบอกอยู่ในนี้เราเฮ็ดเป็นสามบล็อกเนาะก็คือหนึ่งห้อยหนึ่งห้อยเป็นเท่าใดสองห้อยเหมือนบอกตัวนี้ก็เส้นกันเนาะตัวนี้ก็สองห้อยตัวนี้ก็สองห้อยตัวนี้ก็สองห้อยถ้าว่าเป็นบัตรจำนวนเราเขียนนี่แม่นบัตรบัตรละห้อยเหมือนบอกอาจจะมีอยู่หกบัตรแสดงว่าเท่าเท่าใดบัตรห้อยหกบัตรก็เท่ากับหกห้อยเหมือนบอกแต่วันนี้ผู้ที่สองเว้าว่าย้อนว่าสองคูณสามแมนหกจึงเป็นหนึ่งห้อยมีหกเทือถ้าว่าหนึ่งห้อยมีหกเทือก็แสดงว่าเท่ากับเท่าใดนี่หกห้อยเนาะเวลาเราคูณเห็นบ่เราอธิบายอยู่ตัวนี้แล้วก็เราแสดงผลคูณอยู่นี้เนาะให้น้องนักเรียนสังเกตอยู่ในปื้มตำราหน้าที่แปดสิบสองเห็นบ่ให้น้องเรียนสังเกตเบิ่งไปพร้อมเลยเนาะวันนี้เรามาเบิ่งคำอธิบายอยู่รูมนี้ก็คือสองคูณสามเท่าหกวันนี้สองเป็นห้อยเทือก็เท่ากับเท่าใดสองห้อยเหมือนบ่และวันนี้หกเพิ่มขึ้นเป็นห้อยเทือก็เท่ากับหกห้อยดังที่ข้าเจ้าเขียนอธิบายอย่างนี้นะว่าถ้าตัวตั้งคูณเป็นห้อยเทือพ้นคูณก็จะเป็นห้อยเทือเช่นกันก็คือตัวนี้เนาะตัวตั้งคูณก็คือสองเพิ่มขึ้นเป็นห้อยเทือถ้าว่าคูณกับ3เท่ากับ6 6นี่ก็ต้องเพิ่มเป็นห้อยเทือเช่นกันจึงเท่ากับ6ห้อยเหมือนบ่ถ้าว่าเราเอาเฉพาะแต่ตัวนี้เนาะก็คือ3 3คูณ2ก็จะเท่ากับ6แต่ถ้าว่า2ห้อยคูณ3จึงเท่ากับ6ห้อยวันนี้เราไปเบิ่งตัวอย่างนํากันเนาะครูจะเอาตัวอย่างอยู่ในบทฝึกหัดมาแก้ให้น้องนักเรียนเบิ่งก็คือตัวนี้เนาะ600 600คูณ3ถ้าแสดงคือดังที่ความหมายของการคูณเหมือนบ่การคูณหมายถึงการเอาจำนวนที่เท่ากันหลายจำนวนมาบวกกันก็คือถ้าว่าเราแสดงด้วยการบวกจะแม่น600บวกกันจักเทื่อนี่3เทื่อจะเท่ากับ 1,800 แต่ถ้าว่าเราแสดงด้วยการคูณเนาะเบิ่งวิธีคูณเนาะ3คูณ0เท่า0 3 0นี่ก็เป็น0เนาะ3 6 18จะเท่ากับ 1,800 เช่นเดียวกันมันบ่อันนี้แม่นในครูแสดงให้เห็นอันนี้มันการคูณตามทางตังเนาะและอันนี้แสดงด้วยพ้นบวกมันบ่แล้ววันนี้เราไปเบิ่งข้อต่อไปก็คือ400คูณ9บัดนี้400คูณ9 9 0เป็น09คูณ0เป็น0นั่นบ่9 4 36เฮาเขียนซะเลยจังซั่นเนาะคำตอบของข้อนี้จะแม่น 3,600 แต่ในการแสดงการบวกถ้ากรณีมันเป็นตัวคูณมันเป็นตัวเลขน้อยเนี่ยนี่เฮาอาจจะแสดงได้ง่ายเหมือนบ่แต่ถ้ากรณีว่ามันเป็นตัวเลขที่ว่าหลายหมายความว่าต้องเอา400นี่มาบวกกันจักเทื่อนี่9เทื่อก็อาจจะเฮ็ดให้ยุ่งยากเหมือนบ่แต่ถ้าว่าเราจือหลักสูตรของการคูณก็คือเอาคูณไปเทื่อละลักเลยง่ายเหมือนบ่ประหยัดเวลาพร้อมเจ้าเนาะสำหรับบทเรียนในมื้อนี้เนาะเราได้เรียนเกี่ยวกับการคูณจำนวนซองลักการคูณขอโทษเนาะการคูณกับหัวซิปและหัวห้อยเหมือนบ่เอาเนาะสำหรับวิดีโอนี้ในครูจะขอจบไปเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจบวิดีโอนี้แม่นในครูจะมีเวียกบานเกี่ยวกับบทเรียนให้น้องนักเรียนซึ่งเวียกบานจะเป็นอะไรนั้นเอาไปเบิ่งเวียกบานนํากันเลยเอาเนาะสำหรับเวียกบานแม่นจงคิดไล่เลขลุ่มนี้ตามทางตังหมายความว่าจะมีเลขอยู่นํากัน5ข้อแม่นบ่ในครูให้มาเป็นทางนอนนักเรียนต้องไปแปลงให้เป็นทางตังแม่นบ่แปลงทางตังได้ใดน้องนักเรียนก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนบ่มีแต่ว่าให้น้องเนี่ยลองไปแก้เป็นทางตังเพราะว่าในครูจะเห็นวิธีแก้ของน้องนักเรียนเนาะว่าขั้นตอนในการแก้มันแก้เลขนี่เนาะมันเฮ็ดแนวใด
ตัวนี้จะเป็นเล็กสัญลักษณ์แม่นการคูณทั้งหมดเหมือนว่ามีอยู่5ข้อนํากันมีแต่ว่าให้น้องนักเรียนลองไปฝึกแก้เบิ่งเนาะมันจะมีทางลักคูณกับลักหัว10แล้วก็คูณกับลักหัว100ซึ่งว่าถ้าว่าบ่เข้าใจเนาะก็สังเกตเบิ่งอยู่ในวิดีโอที่ว่าในครูสอนคืนไปได้แล้วก็หรือว่าจะสังเกตอยู่ในตัวอย่างอยู่ในปึ้มตำราก็ได้เช่นกันชาวเนาะสําหรับการเรียนในมื้อนี้เนาะในครูขอโจไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสําหรับมื้อนี้เนาะขอบใจ